นายกยันยกเลิกงานบิ๊กเมาน์เทนไม่เกี่ยวกับการเมืองไฟเขียวจัดงานเขาดาวปีใหม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีจัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ละเมิดคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมเพราะมาตรการป้องกันโควิด-19 ไม่รัดกุมว่าทางจังหวัดจะเป็นผู้จัดการดูแลเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีอำนาจในการพิจารณาอยู่แล้วซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่เพียงการกำหนดกฎเกณฑ์ตามกฎกติกาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการจะจัดกิจกรรมใดๆก็จะต้องคำนึงถึงกติกาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพร้อมยืนยันว่าการไม่อนุญาตให้จัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนนั้นไม่ใช่เรื่องทางการเมืองเพราะส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าภายในคอนเสิร์ตมีกิจกรรมใดบ้างและชมเชยจังหวัดนครราชสีมาในการจัดการดูแลนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้แต่จะต้องมีการกำหนดมาตรการที่รัดกุมตามกติกาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยตามที่รัฐบาลมีมาตรการไว้แต่ก็ยังกังวลหากยังหละหลวมก็จะเกิดการแพร่ระบาดอีกThank you.